การออมหุ้น DCA เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่ว่าถ้าเกิดออมในสินทรัพย์ที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็อาจจะได้ผลตอบแทนที่น้อยหรืออาจจะถึงขั้นขาดทุนกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นหัวข้อในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้ก็คือ5ปัจจัยหุ้นไม่ควรออมครับหัวข้อที่1บริษัทที่ขาดทุนบ่อยครั้งหรือขาดทุนเกือบตลอดเวลาครับฉันใดก็ฉันนั้นนะครับว่าการที่เราออมหุ้นเนี่ยเราก็ลงทุนในบริษัทที่เราอยากจะได้กำไรเนาะอยากจะมีอัตราการเติบโตหรือเป็นบริษัทที่ดีนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบริษัทไหนก็ตามนะครับที่ขาดทุนบ่อยครั้งหรือว่าทุกปีทุกเดือนทุกไตรมาสเนี่ยก็ขาดทุนอยู่นั่นแหละขาดทุนตลอดเวลาบริษัทพวกนี้เนี่ยโดยมากแล้วมักจะมาคู่กับการปล่อยข่าวครับผมก็คือถ้าเกิดว่ามีการขาดทุนต่อเนื่องสักพักก็จะมีข่าวว่าจะไปร่วมโปรเจกต์ใหม่กับบริษัทนี้หรือว่าจะไปทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เพื่อให้ได้มีกำไรเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการเล่นราคาหุ้นนั่นเองซึ่งการเล่นราคาเนี่ยอาจจะหมายถึงการปั่นหรือการทำให้ราคามีการสวิงขึ้นสวิงลงเพื่อเล่นตามปัจจัยอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ปัจจัยพื้นฐานจริงๆของทางบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหุ้นประเภทนี้เนี่ยไม่เหมาะอย่างมากกับการออมเลยครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าการที่เราออมหุ้นเราต้องการบริษัทที่ดีจริงๆเท่านั้นถ้าเกิดบริษัทนั้นไม่มีกำไรบริษัทนั้นก็ยากที่จะเป็นบริษัทที่ดีครับหัวข้อที่2ก็คือบริษัทที่มีสภาพคล่องที่ไม่ดีครับเงินนะครับก็เปรียบเสมือนน้ำมันเนาะที่เป็นตัวหล่อเลี้ยงเครื่องยนต์นะครับเงินสำหรับบริษัทแล้วก็เป็นเหมือนน้ำมันเลยก็คือหล่อเลี้ยงให้บริษัทนั้นดำเนินธุรกิจต่อไปได้ถึงแม้ว่าการมีเงินสดจำนวนมากอยู่ในบริษัทจะไม่ได้การันตีว่าเป็นบริษัทที่ดีนะครับแต่ก็ไม่ควรมีน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นหัวข้อที่2ก็คือสภาพคล่องที่ไม่ดีนะครับซึ่งสภาพคล่องที่ไม่ดีเนี่ยดูยังไงเราจะมาดูกันที่อัตราส่วนสภาพคล่องครับหรือที่เรียกกันว่า current ratio นั่นเองซึ่งหาได้จากการนำสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับมาหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนก็คือเอาสินทรัพย์หารด้วยหนี้สินนั่นเองซึ่งการเอาสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนเนี่ยถ้านำมาหารกันแล้วมีค่าตั้งแต่1ขึ้นไปหรือก็คือมากกว่า1นั่นเองถือว่าเป็นบริษัทที่มีสภาพคล่องค่อนข้างดีครับผมในทิศทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่ามีสภาพคล่องน้อยกว่า1หรือ current ratio น้อยกว่า1นั่นแปลว่าเป็นบริษัทที่มีสภาพคล่องแย่ครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินที่ทางเจ้าหนี้เรียกหนี้คืนทั้งหมดบริษัทนี้จะไม่มีปัญญาในการจ่ายหนี้เลยนั่นเองนั่นทำให้บริษัทนี้ตกอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงจากการโดนเรียกเก็บนัดชำระหนี้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้บริษัทเยอะแยะมากมายเราก็หลีกเลี่ยงบริษัทที่มีสภาพคล่องที่ไม่ดีไว้นะครับอย่าไปออมเนาะหัวข้อที่3หนี้สินเยอะกว่าส่วนของทุนซะอีกหนี้สินส่วนของทุนเนี่ยก็คือ DE ratio นะครับเวลาที่เราจะมาดูกันเนี่ยก็คือ debt หารด้วย equity ratio เพราะนั้นถ้าเกิดว่าบริษัทไหนก็ตามนะครับที่มี DE ratio มากกว่า1หรือมีสัดส่วนหนี้สินมากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นย่อมไม่เป็นเรื่องที่ดีแน่นอนเพราะว่าการที่มีหนี้สินจำนวนมากเนี่ยมันอาจจะนำมาซึ่งการที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวนมากนั่นเองทำให้บริษัทนั้นเติบโตได้ยากนะครับในทิศทางตรงข้ามกันเนี่ยการที่มี DE ratio น้อยมากๆก็คือบริษัทบางบริษัทเนี่ยไม่มีหนี้เลยก็ไม่ได้เป็นการการันตีนะครับว่าบริษัทนี้จะเป็นบริษัทที่ดีเพราะนั่นอาจจะหมายถึงว่าบริษัทนี้ไม่มีการกู้เพื่อลงทุนต่อยอดไม่มีการกู้เพื่อทำพัฒนาธุรกิจอีกต่อไปแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเวลาการดูเรื่องอัตราส่วนระหว่างหนี้สินส่วนทุนเนี่ยเราต้องดูให้มันสมเหตุสมผลนะครับว่าโอเคไม่ถ้ามีหนี้น้อยบริษัทยังเติบโตในทิศทางอื่นอยู่ไหมมีอนาคตที่ดีอยู่หรือเปล่าหรือถ้าเกิดมีหนี้มากเนี่ยเขาสามารถมีกระแสเงินสดมาจ่ายหนี้สินตรงนั้นได้ไหมหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแล้วการดูสัดส่วนตรงนี้จะต้องมีความเหมาะสมอย่างมากนะครับไม่มีหลักฐานตายตัวเนาะว่าตัวเลขไหนจะเป็นตัวเลขที่ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าบริษัทไหนก็ตามนะครับที่มีหนี้สินมากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นหรือส่วนทุนมากๆเนี่ยอันนี้ไม่เวิร์กแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปออมนะครับหัวข้อที่4กระแสเงินสดเป็นติดลบครับสืบเนื่องมาจากข้อที่1นะบริษัทใดก็ตามที่ขาดทุนตลอดเวลาเนี่ยโดยมากแล้วก็มักจะมีกระแสเงินสดที่ติดลบไปด้วยเหมือนกันนะครับกระแสเงินสดเนี่ยเราวัดจาก3กระแสเงินสดครับกระแสหนึ่งสดจากการดำเนินงานกระแสเงินสดจากการลงทุนและกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบริษัทไหนก็ตามนะครับที่มีกระแสเงินสดรวมติดลบบริษัทนั้นค่อนข้างที่จะมีปัญหาแน่ๆเลยว่าเพราะไม่มีกระแสเงินสดที่จะมาหล่อเลี้ยงธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้นะครับเพราะนั้นเวลาที่ดูบริษัทเนี่ยเราก็พึงที่จะมองบริษัทให้มีบริษัทที่มีกระแสเงินสดเป็นบวกอย่างสม่ำเสมอนะครับจะทำให้บริษัทนั้นเติบโตได้อย่างมั่นคงนั่นเองครับผม
หัวข้อที่5ก็คือบริษัทที่ทำธุรกิจเริ่มที่จะเสียเปรียบในการแข่งขันแล้วครับคำว่าเสียเปรียบในการแข่งขันเนี่ยอาจจะแปลได้ในหลายๆมิติในหลายๆแง่นะครับอย่างเช่นบริษัทที่ขายแต่สินค้าเดิมๆไม่พัฒนาต่อยอดใดๆแล้วก็มีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาเรื่อยๆเพื่อมาแย่งมาร์เก็ตแชร์ไปนะครับหรืออาจจะอยู่ในธุรกิจที่กำลังจะโดน disruption นั่นเองก็คือธุรกิจแบบเดิมแบบเก่าที่อาจจะมีเทคโนโลยีตัวใหม่หรือมีบริษัทใหม่ก้าวเข้ามาแย่งรายได้ไปทั้งหมดนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วบริษัทพวกนี้คือบริษัทที่มีความเสี่ยงที่จะทำรายได้หรือทำกำไรได้ลดลงในอนาคตเนื่องจากมีการแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองเพราะฉะนั้นบริษัทพวกนี้เนี่ยเราก็นับไว้เป็นบริษัทที่อาจจะไม่ได้มีอนาคตที่สดใสเหมือนในอดีตที่เขาเคยผ่านมาเพราะสำหรับพวกเราที่ต้องการจะลงทุนระยะยาวและเน้นการออมหุ้นเพื่อถือหุ้นเป็นระยะยาวบริษัทพวกนี้ก็ไม่ค่อยน่าสนใจนั่นเองนะครับก็อย่าลืมไปดูให้ขึ้นใจนะครับว่า5หัวข้อนี้มีอะไรบ้างนะครับบริษัทเนี่ยมีมากมายหลากหลายนะครับก็ถ้าเราไม่ขี้เกียจค้นหาเนี่ยเราจะเจอบริษัทที่ดีแน่นอนเราไม่มีความจำเป็นใดๆนะครับที่จะต้องไปลงบริษัทที่ไม่ดีแล้วบอกว่าฉันหาบริษัทได้แค่นี้ถ้าเกิดว่าลงที่บริษัทที่ไม่ดีจริงๆมันอาจจะเกิดการขาดทุนได้เลยด้วยซ้ำนะครับก็อยากให้เพื่อนๆเน้นในเรื่องของการออมระยะยาวแล้วก็เลือกสินทรัพย์ที่ดีจริงๆนะครับแล้ววันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกมากๆนะครับกับการลงทุนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Cashery จะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากพวกเราขอให้มีความสุขและสนุกกับการลงทุน Subscribe